วัสดีค่ะกลับพบกับพี่วาจากไอว่าวาไรตี้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่วาก็จะมาลองกินไอติมนะคะแบบที่คนอื่นเขาลองกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนั่นก็คือการกินไอติมกับซีอิ๊วดำสูตรหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกกันว่าเอ้ยมันอร่อยนะมันก็เข้ากันได้นะมันก็โอเคนะซึ่งแบบว่าจริงหรอเราไม่เชื่อเราไม่รู้สึกว่ามันคือซีอิ๊วแล้วปกติพี่จะไม่ค่อยกินพวกซีอิ๊วหวานหรือว่าแบบซีอิ๊วดำอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะที่มันแบบใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวมันไก่อะไรเงี้ยจะไม่ชอบเลยนะก็มีความรู้สึกว่ามันต้องไม่ดีแน่แต่ว่ามันบางคนก็บอกว่ามันเค็มๆมันเหมือนกินคาราเมลอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากรู้มากๆเราก็เลยจะมาลองกันในวันนี้นะคะก็วันนี้จะใช้ไปเต็มวอนะก็อยากกินโดยส่วนตัวอยากกินทั้ง2รสแบบนี้คือชอบแบบนี้อยู่แล้วนะก็เลยหาง่ายในเซเว่นด้วยนะคะก็เลยไปซื้ออย่างนี้มานะคะส่วนตัวนี้พี่ได้มาจากพารากอนนะคะที่เซเว่นไม่เห็นมีแล้วก็โรตัสก็ไม่เห็นมีเหมือนกันนะคะก็เลยได้มาจากพารากอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเปิดแบบว่าเปิดซิงก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดจุกของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าระวังจุกมันจะใหญ่มากรู้สึกว่าแบบคนอื่นเปิดมาได้แบบโอ้ใหญ่จริงแฮะดูสิความใหญ่อ่ะโอ้โหกลิ่นนี่คือแบบว่าซีอิ๊วดำมากอ่ะแบบโอ้โหเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติอย่างเงี้ยหรอที่เขาเคลมว่ากินกับไอติมอร่อยมากอ่ะถ้าถามว่ามันเหมือนกับเป็นคาราเมลไหมถ้าคิดภาพว่าแบบคาราเมลอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆนะใช้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอันดับแรกเรามาดูที่ไอติมก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไอติมมันต้องแกะอะไรหรือเปล่านะได้แล้วค่ะนี่ไอติม2สีนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมทั้ง2สีเนาะว่าใส่ซีอิ๊วลงไปแล้วจะอร่อยขึ้นขนาดไหนนะคะได้แล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าไอติมจะละลายแล้วนะคะขอชิมไอติมในตอนที่ยังไม่ได้ราดคาราเมลก่อนที่จะไม่ใช่คาราเมลซีอิ๊วก่อนที่จะได้กินไอติมแบบที่ไม่อร่อยเอ้ยไม่ใช่แบบที่ต้องใส่ซีอิ๊วนะคะดีมาค่ะเดี๋ยวจะเริ่มใส่ลงไปนะคะก็จะใส่หน่อยเดียวก่อนนะเพราะว่ากลัวว่าแบบมันจะไม่ดีอ่ะเฮ้ยทุกคนท็อปปิ้งช็อกโกแลตหรืออย่างไรคะคุณกลิ่นซีอิ๊วมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะนี่นะคะคุณถ้าเกิดว่ากินไม่เยอะมากเนี่ยมันก็โอเคนะแบบใส่นิดหน่อยเดียวนิดเดียวแล้วก็ไอติมคำใหญ่หน่อยมันก็คล้ายคาราเมลจริงๆฮะถ้าเราใส่ไม่เยอะมากนะคะมันจะมีกลิ่นเหมือนเป็นคาราเมลจริงๆอ่ะมันจะดูเหมือนแบบเป็นท็อปปิ้งที่มีความเค็มๆแต่ว่าให้เราลืมกลิ่นถั่วเหลืองอะไรอย่างงี้ไปนิดนึงมันโอเคนะถ้าเกิดมีคนมาลาดแล้วเราไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นช็อกโกแลตเค็มอ่ะกินได้ค่ะถือว่ากินได้เลยแต่ว่าก็ไม่ต้องกินก็ได้แบบนี้แต่ว่าถือว่ากินได้ค่ะไม่ได้แย่กินได้สบายมากๆเลยอะแต่อย่าใส่เยอะนะเน้นใส่แบบโรยๆอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นท็อปปิ้งเค็มๆขึ้นมาจริงๆก็แปลกดีเนาะมันทำให้ติดหมดไวมากนะเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันเค็มมันก็ต้องใส่ปากเข้าไปเองอะโอเคถือว่าเราได้ลองแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้แล้วว่ารสชาติเป็นแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาซีอิ๊วดำอันนี้ไปทำอะไรเพราะว่าปกติเป็นคนไม่กินซีอิ๊วดำแล้วก็เขาจะเอาไปทำอะไรกินได้บ้างอะราดมันเป็นลูกเป็ดนะคะคือเป็ดบางทีมันก็ไม่ใช่อันนี้ปะเหมือนกินข้าวหน้าเป็ดเนาะก็นั่นแหละช่างมันเถอะซื้อมา52บาทได้มั้งคะก็คงจะได้กินเท่านี้ดูสิพี่เอาซีอิ๊วไปกินหมดแล้วอ่ะก็คือถือว่ากินได้นะถือว่าเราเป็นคนกินง่ายก็ไม่รู้อ่ะ
มันมีความเค็มเหมือนกินคาราเมลแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นซีอิ๊วอยู่แต่ว่าเป็นคนที่มีคำว่าแต่ว่าเยอะเหลือเกินพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยกินซีอิ๊วอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบไงแต่คือไม่กินเพราะแบบเขาไม่กินอ่ะอันนี้มันก็ถือว่าอร่อยนะคะมันมีความเค็มมีความกลมกล่อมอ่ะคือถ้าแบบใส่อาหารก็ถือว่าอร่อยเห็นแล้วแบบอยากกินข้าวหน้าข้าวเป็นย่างอะไรเงี้ยเนาะโอเคสำหรับพี่ก็ถือว่ากินได้นะคะไม่แย่เลยแต่ว่าก็ไม่ได้คงจะต้องเอามาโรยกินทุกครั้งที่กินติมหรอกมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นมันไม่ใช่ช็อกโกแลตอะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ไม่เฟลแล้วก็ไม่มันที่คิดไว้ที่คาดหวังไว้มันจะแย่กว่านี้ประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ